ริกแนะนำว่าใส่แหวนนิ้วก้อยแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อใส่แหวนนิ้วก้อยใส่แหวนนิ้วก้อยแล้วไงต่อข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายแล้วไงต่อก็ใส่แหวนนิ้วก้อยค่ะแล้วก็อธิษฐานจิตทุกวันว่าขอได้เจอคู่ที่เป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นคู่ที่เป็นได้แดงกันครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไกลแค่ไหนก็ขอให้เขากลับมาเจอเราครับนี่แหละค่ะประมาณนี้ทุกครั้งเวลาไปทำบุญทุกครั้งเวลาที่เราจะไหว้พระสวดมนต์ก็คือให้ใส่เอาไว้ใช่เพราะนิ้วเนี้ยค่ะเป็นนิ้วเรียกคู่นิ้วก้อยซ้ายเนาะปกติทุกคนจะเรียกว่าตุ๊ยกตัวอย่างก่อนว่าปกติทุกคนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นนิ้วนางใช่ไหมคะแต่เนี่ยใช้นิ้วก้อยแทนครูบาอาจารย์บอกใช่ค่ะครูบาอาจารย์บอกหนูเคยใช้ทริคนี้ในการขอคู่รักแล้วก็ได้มานี่ขอหมดเลยนะทั้งหญ้านาคทั้งหนูนี่อ้าวก็ต้องใช้ให้หมดสิครับใช่ลองผิดลองถูกทุกที่หมดสายนี้ก็ต้องลองเองมิจะบอกยังไงใช่ไหมแนะนำไม่เท่าถ้าไม่ลองเลยก็แนะนำไม่ถูกยังไปขอย่านาคพอขอย่าครับขอมีคู่ปุ๊บมีได้แดงโผล่ไหมหรือจะไม่มีหยงย่านาคยังไม่มีค่ะไม่มีก็ต้องคนละแบบใช่คนละแบบแต่ก็คือจะเป็นในรูปแบบที่เล่าให้ฟังค่ะก็คือจะมีการฝันนะคะมีความรู้สึกว่าเจอหน้าแล้วอยากเราจะสามารถคุยได้ทุกเรื่องหรือเล่าเรื่องบางสิ่งใหญ่ให้เขาฟังโดยที่เหมือนรู้จักกันมาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมน่ารักนะครับคุณมารินานะครับมารินาทั้ง365วันเลยนะครับถามว่าควรจะเป็นแหวนยังไงคะอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นแหวนเงินจะเป็นแหวนทองจะเป็นแหวนนาคจะเป็นแหวนทั่วไปแล้วแต่จะสะดวกได้เลยถ้ามีแหวนก็เป็นเชือกสีแดงก็ได้ค่ะได้แดงไว้ทำเป็นแก้เคล็ดก่อนสัก3เดือนนะคะใส่ไว้แค่นั้นเองค่ะถ้าเกิดเรามองไม่เห็นอันนี้ปุ๊บในด้านถ้าเราอยากได้แฟนดีๆแฟนสมปรารถนาเราควรทำอะไรอีกต่ออีกครับทำบุญค่ะแล้วก็สมาทานศีล5ทุกวันภาวนาค่ะขอได้เจอคู่บุญคู่บารมีค่ะแล้วก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหวี่ยงนำนะคะนำพาคนที่มีบุญมีศีลมีธรรมแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะให้มาเจอกับพวกเราหรือว่าให้มาเจอกับตัวข้าพเจ้าได้เถิดอะไรเงี้ยค่ะนี่นี่คุณเป็นโฉมเขาบอกว่าเขาหมั่นไส้ตอนเจอนั่นแหละเขาถึงต้องมาดูแลรับใช้ผมไงเฮ้ยมีความสัมพันธ์กับคุณเหรอเนี่ยเนื้อคู่เนี่ยผมอ่านเจอพอดีเนื้อคู่คุณเหรอเนี่ยใช่ป่ะได้แดงคุณเป็นโฉมอะใช่ได้แดงไงเนี่ยได้แดงพี่เจนามสกุลวรวัฒน์ทวีโชติอะพี่นามสกุลเดียวกันด้วยเหรอใช่เอ้าเฮ้ยคุณเป็นโฉมวรวัฒน์ทวีโชติกับคุณนามสกุลเดียวพี่เจมเฮ้ยผมเคยอนุญาตใครบ้างเนี่ยคุณไม่เปลี่ยนนามสกุลคุณพ่อแม่ไม่ใช่นามสกุลนี่ทำไมมีคนนามสกุลเป็นคนที่อำเภอหรือยังไงพี่โอ้ยตายแล้วเอพีพีสารเลยคุณลูกค้าอาถรรพ์อย่าไปเล่นพี่ขอมันแรงเจ็บแอบเตะใต้โต๊ะใช่ไหมเนี่ยเรียกคุณทำไมนามสกุลเหมือนกันครับคุณเจมส์เฮ้ยทำไมหน้าพี่แดงอ่ะผมมีความเกี่ยวพันกับผมไปแล้วน้อยได้แดงผมก็ได้มงคลไม่ใช่ได้แดงได้จากงานอื่นแม่อยากให้โคสอัพหน้าลุงเจมส์ซะเหลือเกินอยู่ๆหน้าก็แดงซะอย่างนั้นอ้าวต่อแล้วงี้ทำบุญอยากได้คู่ที่ดีแล้วก็ต่อจะเรียนก็จะได้เจอคู่ที่สำลิดผลค่ะแล้วก็อธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่าจะต้องเจอคู่ที่เป็นคู่กรรมคู่เวรนะคะคู่ที่เราจะต้องมาชดใช้ให้เขาเนี่ยคือเราก็ขอใช้กระแสบุญเนี้ยในการโน้มบุญให้กับเขาแล้วก็ขอให้เราอย่าได้เจอคนที่ไม่ดีเลยอย่างเงี้ยค่ะอธิษฐานได้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่ทุกข์กับเรื่องความรักเยอะมากเลยนะคะพี่บอยหลายๆคนที่คือเก่งทุกอย่างยกเว้นเรื่องความรักก็มีมากตายน้ำตื้นตายน้ำตื้นใช่ๆอย่างเรนนี่สามารถดูได้ไหมว่าคนนี้มีได้แดงไหมเรนนี่เห็นไหมก็เห็นได้ค่ะเวลาที่เขาจะมาถามว่าคนนี้เป็นเนื้อคู่หรือเปล่าเนี้ยเราก็จะมองจากนิ้วไงกล้าบอกอ่ะนี่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 อันนี้มาคู่กันมีคุณเจนนี่คุณเจนนี่ so what เรนจะบอกว่าเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูดวงยากที่สุดจะเป็นเรื่องที่แนะนำยากที่สุดถ้าหากเขายังคบกันอยู่เราจะบอกไม่ได้ว่าเขาจะสมควรจะต้องเป็นคู่อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อ